สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีละเมวะอิตะอะกังปัญญวาปนอุตตโมมนุเทสุจะเดเวสุสีละปัญญานโตชยันตีขอเดชะคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกจงบันดาลบันดาลให้อาจารย์สาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมกันณสถานที่นี้จงอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่ามีอาเภษเดชร้ายอันใดเกิดขึ้นในระหว่างควังธรรมะและขอให้จิตใจผ่องใสปราศจากกิเลสอาสวะให้จิตใจนั้นตั้งมั่นอยู่กับการควังธรรมให้ตั้งมั่นอยู่กับความสุขสงบอย่าได้ผงท่านรำคาญอย่างใดอย่างหนึ่งขอปวงมารกิเลสมารทั้งหลายอย่าได้รังควานให้ท่านเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งจงสงบจงสงัดจงวิเวกในอารมณ์ให้มีความสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะจบพระธรรมเทศนาเป็นเวลาอันสมควรบัดนี้จักแสดงธรรมีกถาบรรณาพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดาตามพระบาลีที่ยกขึ้นไว้ว่าสีละเมวะอิทะอาคังเป็นต้นซึ่งแปลใจความว่าศีลนี้เป็นของเลิศปัญญาวาปนอุตตโมปัญญาเป็นของสูงสุดสองประการนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนทั้งหลายต้องสนใจคำว่าศีลเป็นของเลิศคืออะไรศีล5ศีล8ศีลกุศลกรรมบททั้ง10ประการก็ตามปราบใดบุคคลยังมีศีล5ศีล8อย่างญาติโยมทุกคนนี่แหละปราบนั้นกิเลสจะไม่มาเกี่ยวข้องในหัวใจเพราะกิเลสทั้งหลายเป็นตัวเลวเป็นตัวต่ำส่วนศีลเป็นของเลิศเป็นของดีระหว่างของต่ำกับของเลิศต่างกันศีลเป็นของเลิศของประเสริฐส่วนกิเลสเป็นของต่ำเป็นของเถื่อนทรามปราบใดคนต้องอยู่ในศีลคนนั้นเป็นคนเลิศคนประเสริฐคนดีนี่ในข้อแรกในข้อที่สองว่าปัญญาวาปนอุตตโมคนสูงสุดอยู่ที่คนมีปัญญาคนสูงสุดในโลกคือพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณนันเหลือล้นพระองค์จึงทำประโยชน์กับคนทั้งโลกได้ทำความดีให้คนอื่นได้ทำดีตามเราท่านทั้งหลายพระสงฆ์องค์เด่นในโลกนี้กำลังมีชีวิตก็ใช้ชีวิตอยู่กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเรามาอยู่ในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็จะเป็นคนขาดปัญญาปัญญาเป็นของสูงสุดสูงกว่าภูเขาที่สูงสูงคนมีปัญญาใจสูงใจดีใจกว้างคนมีปัญญามีความสว่างอยู่ข้างในดังคำว่านัตถิปัญญาสัมมาอาภาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่กี่ชั่วโมงก็จะดับไปเป็นเวลากลางคืนพระจันทร์ขึ้นที่ห้าค่ำไม่กี่วันก็จะเป็นข้างแรมเราสว่างเพียงข้างนอกใครๆสว่างได้แต่คนมีปัญญาสว่างใจยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนใจสว่างทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดถึงเราจะมีทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับร่างกายบ้างแต่ถ้ามีปัญญาก็ปรงตกคนมีปัญญาจึงเป็นคนสูงสุดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคือพระพุทธเจ้าสุดท้ายคำที่ว่า
บุคคลทุกคนย่อมมีศัตรูพระพุทธเจ้าก็มีศัตรูคู่ต่อสู้คู่อริคู่เวรคู่ภัยพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีศัตรูเป็นคู่ที่จะต้องต่อสู้กันไปพระอรหันต์ก็มีศัตรูคำว่าศัตรูในที่นี้ท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านต่อสู้กับศัตรูคือกิเลสกิเลสเป็นตัวร้ายคอยทำลายท่านเรื่อยมาพอท่านมีศีลกับปัญญาศัตรูทั้งหลายก็สลายหมดไปสิ้นไปจึงเชื่อว่าในเมืองมนุษย์และเทวดานี้จะชนะกันด้วยศีลและปัญญาเราอยู่ไปเพื่อเป็นคู่กำชัยชนะไม่ใช่เป็นผู้แพ้ถ้าเราเป็นผู้แพ้ศีลเราก็อ่อนไปปัญญาก็อ่อนไปเรียกว่าปัญญาอ่อนศีลก็ไม่ค่อยมีจึงแพ้กำลังของกิเลสแต่ถ้าเรามีศีลอยู่กับตัวมีปัญญาอยู่กับตัวเราชนะศัตรูตัวนี้ได้พระพุทธเจ้ากำชัยชนะศัตรูอยู่ใต้ร่มโพพฤกษ์คือโพธิมณฑลจึงจบในการที่จะสู้รบกันต่อไปทุกคนกดมาต้องรบต้องสู้ไม่สู้กับคนไม่สู้กับใครแต่สู้กับกิเลสที่เนื้อนอนเรื่องในสันดานเราทุกคนกิเลสว่ากิเลสอาสวะที่ผูกพันเราอยู่กิเลสราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐินี่เป็นกิเลสทั้งนั้นเราจะต้องรบกันด้วยศีลและปัญญาเพียงจะเอาชนะศัตรูตัวร้ายได้ศัตรูข้างนอกนั้นที่เขาเบียดเบียนเราควงร้องกับตำรวจทหารได้แต่ศัตรูในใจคือกิเลสนี้ถ้ามันทำพิษทำภัยแล้วเราจะไปควงกับใครเราจะไปบนบานฐานกล่าวกับใครเราต้องสู้ตัวต่อตัวกันวิธีสู้ก็ต้องมีเรื่องสองอย่างคือให้มีศีลกับปัญญาท่านผู้บำเพ็ญธรรมในทำความดีคิดแต่ให้ดีว่าเรามาวัดนี้มาเพื่อสู้ไม่ใช่เป็นคนขี้แพ้เราต้องเป็นคนต่อสู้กับกิเลสให้ได้จะว่าเราไม่มีกิเลสก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเรายังไม่เป็นพระอรหันต์กิเลสที่ทำเพศทำภัยกับเราอยู่มากมายที่จะต้องรบต้องต่อสู้กันร่ำไปที่เรารักษาศีลก็เพื่อสู้กับกิเลสที่เราทำความดีกับผู้ตรับกิเลสเพราะกิเลสนี้มันไม่มาจากไหนมันอยู่ในใจคนถ้าเสือร้ายมันอยู่ป่าช้างร้ายอยู่ป่าผีสางนางไม้อยู่ป่านานๆผีจะมาสักทีกระถือกางกองกอยจะต้องพิจารณาอันนั้นไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่เกี่ยวกับเราตลอดเวลาก็คือกิเลสที่เราจะต้องสู้ที่เราจะควัดเวียงกันให้ได้กิเลสราคะจะสู้ด้วยอะไรความกำหนัดยินดีคนหนุ่มกำหนัดยินดีในผู้หญิงผู้หญิงกำหนัดยินดีในผู้ชายมันเป็นเรื่องร้ายสำหรับในศาสนานี้ฉะนั้นเราต้องรู้มีอาวุธในมือก็คือรู้ร่างกายว่าร่างกายเขาร่างกายเรานี่ใครกันแน่ที่มีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังเปิดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยหานใหม่หานเก่านี่ของเราก็มีของเขาก็มีในอาการ32นี่มันสะอาดตรงไหนดีตรงไหนเราต้องให้เห็นเรื่องนี้จึงจะทำลายความรักได้ที่เรารักปลูกปันในหนุ่มในสาวในร่างกายของคนนี่เพราะอำนาจที่เราไปหลงพอเราหลงกิเลสการทำเพศทำภัยเราให้เราเป็นคนเสียคนถ้าเรารู้จริงในเรือนร่างกายนี้ว่าไม่มีส่วนไหนอย่าสะอาดอย่าสวยงามจะมีกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจไม่มีร่างกายทุกส่วนในอาการ32ที่เป็นส่วนดิน20เป็นส่วนน้ำ12ดีเสลดหนองเลือดเอื่อมมันก้นน้ำตาเปลวมันน้ำมูกน้ำลายไขข้อน้ำบูดทุกอย่างนี้จกกระปรกสวมมอาจมทั้งที่ในร่างกายเรามองให้เห็นความจริงนะท่านมองเห็นความจริงที่นั่นแหละเราชนะแน่ถ้าไม่เห็นความจริงในร่างกายเราก็แพ้กิเลสอยู่ไปเป็นผู้แพ้นี่มันยังน่าอาย
ขายหน้าเทวดาควาดินเราต้องเป็นผู้ชนะให้ได้ให้เห็นร่างกายตั้งแก่คำที่ว่าเกศาว่าผมอย่าได้ชื่นชมว่าผมโสภาเก้าล้านแสนเส้นล้วนเป็นอนิจจาอย่าได้สงกาว่าเป็นแก่นสารเส้นผมของคนทุกคนนี่มันเก้าล้านเส้นแต่คนแก่มันหลุดลุ่ยไปบ้างแต่เกิดจากคันแม่เนี่ยเก้าล้านเส้นใครไปนับได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้นับได้ท่านนับด้วยสัพพัญญุตญาณเกศาว่าผมอย่าได้นิยมว่าผมโสภาไม่ใช่ว่าโสภาแปลว่าห้ามมันห้ามตรงไหนมันดีตรงไหนมองเห็นจริงนะท่านทั้งหลายเก้าล้านแสนเส้นล้วนเป็นอนิจจามันเที่ยงที่ไหนผมของคนจะเที่ยงถาวรอะไรถึงไม่เที่ยงถาวรมันก็เป็นโรคเป็นขี้รังแคอยู่ประจำต้องซักต้องกวอกต้องทำอะไรทุกอย่างกับผมเส้นนี้แต่ละเส้นเป็นของไม่สวยงามพระพุทธเจ้าจึงนิยมให้คนโกนหัวใช่ไหมถ้าโกนไม่ได้ก็เรียนให้รู้ความร้ายกาจของผมที่คนนิยมตกแต่งกันยิ่งใหญ่เสียเงินเสียทองกันมากเท่าไหร่เพราะผมแต่ละคนนี่เราต้องการให้เราชัยชนะกิเลสก็ต้องมาใช้แบบนี้ต้องเห็นร่างกายโลมาว่าขนขนทั่วสารพางกายนี่มีเก้าโกดเส้นขุมขนที่หลังเหือกใครออกมาที่ถูกความร้อนนี่มันก็ออกในขุมขนเก้าโกดเส้นเหือออกมาแล้วเหือหอมไหมอ่ะเหือมันมีเสน่ห์มีกลิ่นระรื่นชื่นใจไหมเหม็นข่าวที่อยู่ของมันก็เหม็นข่าวออกมาก็เหม็นข่าวเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆมองให้เห็นเช่นนี้จึงเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเราก็ชนะอีกแล้วถ้าเราโง่ไม่รู้ความจริงเราไปหลงรักหลงชมเชยสนิทชิดชอบนี่เราก็แพ้ถ้าเรามีปัญญารบกำชัยชนะได้ในชีวิตนี้นี่พูดกับคนปฏิบัติกับคนเข้าวัดกับคนรักษาศีลที่จะต้องไขว่ใจในเรื่องนี้ให้มากให้รู้ความจริงว่ามันก็แค่นี้แหละร่างกายเพียงแค่ผมขนเล็บเพียงแค่ขนเพียงแค่กระดูกเพียงแค่เนื้อหนังมังสังมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรทุกส่วนของร่างกายมีส่วนพังทลายได้ทุกเวลามันพร้อมที่จะแตกที่จะหลายที่จะตายไปไม่ช้าเท่าไหร่อย่างนี้ก็ภายในร้อยปีที่เราครองร่างกายสังขารอยู่ได้นี่อยู่ได้เพราะอาหารเลี้ยงอยู่ได้เพราะธรรมโมธรรมะในหัวใจแต่วันไหนเราขาดศีลเราขาดปัญญาวันนั้นเราแพ้ยับเยินเลยแพ้กิเลสราคะโทสะโมหะท่านคนประพฤติธรรมเข้าวัดเข้าวาใช้ชีวิตเป็นคนดีต้องรู้ความจริงว่าเราเป็นผู้ต้องต่อสู้กันถ้าสู้รบปรบมือเป็นกองทหารออกเป็นกองทัพเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่กองทัพธรรมของเราต้องคนเดียวแล้วก็ต้องสู้คนเดียวเรามารบกับกิเลสนั่งสองคนไม่ได้เราต้องนั่งคนเดียวทำคนเดียวทุกคนต้องมีเครื่องมือสำหรับต่อสู้กับกิเลสตัวร้ายนี้กิเลสมันร้ายขนาดไหนอ่ะมันร้ายทำลายเราให้เสียหายยับเยินกันมานานแล้วเราจึงเกิดที่เกิดกับกิเลสให้เกิดเรียกกรรมวัฏกิเลสวัฏมันเวียนมาให้เกิดถ้าเรารู้ความจริงมันจะตัดความเกิดได้ตัดความชั่วได้ตัดกิเลสตัดชั่วได้นี่เรียกว่าชนะเพียงว่าโลกมนุษย์และเทวดานั้นชนะกันด้วยศีลและปัญญาเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราทุกคนจะต้องทำถ้ารักตัวกลัวกรรมเราไม่ทำชั่วในเรื่องความรักความใคร่ถ้ารักตัวดีรักความดีเราต้องทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้จะมาวัดถาวรหรือมาเป็นครั้งเป็นคราวก็ไม่เป็นไรแต่คนสนใจวัดวาอารามคำสอนพระพุทธเจ้านี้ต้องศึกษาเรื่องร่างกายให้มากว่าร่างกายแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่อะไรกันแน่ผมทำหน้าที่อะไรมันอยู่บนศีรษะศีรษะที่เป็นหนังก็หุ้มกะโหลกไว้กะโหลกก็หุ้มมันสมองไว้มองให้เราเหมือนกับ
เป็นซากศพชนิดหนึ่งเรียกว่าศพเคลื่อนที่ผีเดินได้เราก็ผีตัวตนหนึ่งเหมือนกันที่ต้องตายแล้วก็เป็นผีแต่ยังไม่ตายยังสมมติว่าเป็นคนแต่ทำไมเวลาตายตายเป็นผีเวลาเผาก็เผาศพมันตัวจริงอะไรกันแน่ร่างกายนี้นี่แน่ไม่แน่แต่ให้รู้ความจริงว่ากายคือสิ่งสกปรกโสโครกโสมมเป็นอาจมให้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อหาในตลาดถ้าจะหาของใช้ต้องมีเงินไปแลกเปลี่ยนทำความดีไม่ต้องใช้เงินก็ได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ศีลเป็นตัวรักษาการเงินการทองไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่การบำเพ็ญให้เกิดศีลเกิดปัญญานี่ต้องอดต้องทนกันหน่อยทนทำความดีนี่จะได้ดีแก่ตัวเองให้ดูชีวิตของเรายังต้องเกิดกันนานยังต้องผ่านหนาวร้อนผ่านสุขผ่านทุกข์กันยิ่งใหญ่ชีวิตนี้เกิดมาไม่ใช่ใครเกิดทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดำไป เราเกิดในครรภ์แม่ก็อยู่เป็นทุกข์แม่เองอุ้มท้องประคันของครรภ์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์กันมาที่เข้าในครรภ์แม่นี่อย่างน้อยก็10เดือน9เดือน ชีวิตจะเป็นจะตายก็ไม่รู้อยู่ในครรภ์แม่และออกมาเป็นทารกทาริกาเป็นกุมารกุมารีเราก็หลงไหลขวายขวัญไปกับโลกเพราะเราไม่เรียนธรรมะที่เขาเป็นกันอยู่เดียวนี้ให้สังเกตได้ดีที่มีการเล่นเต้นรำจับมือถือแขนกันอยู่นี่มันถูกที่ไหนเราเป็นผู้หญิงจริงกว่าเราเข้าศาสนาเราไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเราไม่เป็นมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างความรักซึ่งกันและกันเรามีธรรมสัมพันธ์ที่จะเกี่ยวข้องกับการสอนพระพุทธเจ้าให้ได้ต้องคิดให้ดีๆญาติโยมลูกหลานที่กำลังเป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนี้อย่าร่าเริงเพลิดเพลินไปกับโลกเพราะโลกไม่ใช่เป็นอาจารย์ของเราอาจารย์เราคนเดียวคือพระพุทธเจ้าที่อยู่เหนือโลกแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรให้ลูกหลานให้เราได้กว้างสอนให้รู้เรื่องร่างกายแบ่งออกเป็นส่วนๆผมขนเล็บกวันหนังดันตาทันตาว่ากวัน30ตรงอันข้างล่างข้างบนงอกขึ้นภายหลังหน้าจังเหลือตนหลุดถอนคลอนหล่นทนทุกขเวทนายามนี้เรายังเป็นหนุ่มสาวกวันยังไม่โยกคลอนแต่นานไปกวันจะหลุดตาเรากำลังดีแต่ไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะเป็นคนตาขว้าตากวางต้องใช้แว่นเราหนุ่มสาวหูตาเรายังดีไม่กี่วันหูเราจะไม่ได้ยินแล้วร่างกายที่เกินเดินยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่กี่วันเราจะล้มผัมภาพจะป่วยจะเป็นจะตายชีวิตร่างกายนี่ไม่มีอะไรประกันเลยชีวิตร่างกายเหมือนอยู่ในทะเลอันกว้างขวางกำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเลหลวงนี้จะได้ถึงกวางหมาสมุทรถึงเกาะถึงแก่งก็หารู้ไม่เกาะที่พึ่งของเรามีสิบที่พึ่งด้วยกันเรียกว่านาถกรณธรรมทำเป็นที่พึ่งศีลเป็นที่พึ่งความรู้เป็นที่พึ่งปัญญาเป็นที่พึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นที่พึ่งความเป็นผู้ระดับกับกวางมากเป็นที่พึ่งที่พึ่งของเราต้องหาให้ได้อย่าเอาที่พึ่งแก่เพียงโลกเพียงแค่นุ่งห่มเพียงแค่แต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อสวยเพื่องามอย่างนั้นไม่จริงนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ที่พึ่งอันถาวรที่พึ่งถาวรจริงต้องมีหลักธรรมในหัวใจหลักธรรมก็ลึกหลักขันติหลักสัจจะหลักความเพียรต้องเพียรเรียนเพียรรู้เพียรศึกษาอยู่วัดจะว่าไม่จะอยู่เปล่าๆต้องเดินจงกรมได้ต้องนั่งกรรมฐานเป็นต้องตรวจมวลตรวจพรเป็นวัดวายฝึกหัดดัดสันดานคนเราต้องมาฝึกหัดดัดสันดานตัวเองให้เป็นคนรักความสงบสงี่ยมให้เป็นคนเจียมตัววัดไม่ใช่ที่เวทีละเล่นกันวัดเป็นสมรภูมิของคนดีที่จะต้องมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติมาทำความดีให้ได้ความดีสถานที่นี้เป็นวนสถานมั่นคงเป็นป่าอันร่มรื่นถึงไม่ใช่อยู่ป่าดงพงทึบภูเขาเหล่ากา
แต่มีเมฆไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กที่มีใบประสานกันเหมือนกับเป็นหลังคาบ้านเรือนยังร้อนได้แต่หลังคาใบไม้มันกรองแดดได้เป็นที่สงบสงัดเป็นที่เยือกเย็นเรามีบุญได้มานั่งตรงนี้ได้ไปควังเทศควังธรรมนี่หาได้ยากท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทูปาทิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลเป็นของเลิศปัญญาเป็นของสูงสุดเราต้องหาของเลิศให้ได้เราต้องหาของสูงสุดมาประกอบชีวิตให้ได้ของเลิศคือศีลยอมก็มีศีลอุโบสถแล้วบางคนก็มีศีลห้ามีศีลแล้วอย่าปล่อยปละละเลยอย่าวางเว้นสมาทานศีลและอย่าคืนศีลต้องถือศีลให้ได้โดยเฉพาะศีลห้าอยู่กับตัวเองว่าชาตินี้ทั้งชาติข้าตรัสแต่ชีวิตมดแดงแมงน้อยยุงบุ้งเรียนฉันไม่ทุบฉันไม่ตีฉันเว้นได้ใจของฉันต้องไม่ใจคนโหดร้ายทารุณใจของฉันต้องเมตตาปราณีกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์สี่เท้าสองเท้ามากสามในน้ำบนบกกลางอากาศสัตว์กายใหญ่กายเล็กไก่ดำกายขาวกายใหญ่กายเที่ยนกายมันกายเหม็นกายหอมกายผอมกายพี่มีใจมั่งคงมีใจไม่แม่นคงเราขอเจริญเมตตาทั่วหน้าเรียกว่ามหาเมตตาใหญ่ที่เราจะต้องทำเมตตาซึ่งกันและกันเพราะเมตตานี้เป็นอภินิหารยิ่งใหญ่เช่นนอนก็เป็นสุขนอนก็ไม่ขวัญร้ายตื่นมาก็อารมณ์ดีไขระยาพิษไม่ทำร้ายศัตรูหมู่ร้ายจะทำลายคนเมตตาไม่ได้ใจรวดเร็วเป็นสมาธิตายไปแล้วเกิดชั้นพรหมโลกไม่ใช่ธรรมดานะเรื่องที่อาจารย์ไพรินเขียนบทความไว้ในหนังสือที่แจกนั่นก็เกิดเป็นอนิสงส์ของเมตตานั่นหลักใจหลักที่พึ่งของเราเราต้องมีเมตตากับตัวเองถึงใช้คำว่าอังสุขิโตโหมิข้าพเจ้ามีความสุขทุกขิโตโหมิข้าพเจ้าอย่ามีความทุกข์อัปยาปโจโหมิข้าพเจ้าอย่าได้เป็นเวรเป็นภัยกับใครเราแผ่เมตตาเข้าหาตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาไปหาผู้อื่นแผ่เมตตาเรียกว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณถ้าประมาณก็หมายว่าประมาณหนัก2กิโล3กิโลแต่เมตตาไม่มีประมาณว่าเท่าไหร่ไปได้ทั่วโลกทั่วจักรวาลทำเถอะลูกๆหลานๆข้อนี้เป็นความดีทำเมตตาซึ่งกันและกันเกิดมาเป็นคนนี่ได้อะไรได้เกิดแก่เจ็บตายแต่คนที่ชั้นสูงทางจิตใจนี่ก็ได้ศีลได้ธรรมติดตัวไปวันนี้เราก็เป็นถูกพรุ่งนี้เราก็เป็นถูกระหว่างคนไม่เข้าวัดเข้าว่าไม่รักษาศีลวันนี้ก็ทุกพรุ่งนี้ก็ทุกชาตินี้ก็ทุกชาติหน้าก็ทุกเกิดมาเพื่อแบกทุกเพื่อหามทุกเป็นภาระกับชีวิตที่ไม่มีศีลเรามีศีลเป็นบุญนักหนามีวัดมีวาให้เรามาพักผ่อนหย่อนใจให้มีพระสงฆ์องค์เจ้านำไหว้พระสวดมนต์หรืออะไรนี่เป็นกองแห่งบุญบุญที่เราจะต้องกอบโกยต้องเป็นระเบียงบุญทำให้มากเพราะแต่ละคนมันต้องหาที่พึ่งส่วนตัวอย่าไปหวังพึ่งใครพึ่งเงินพึ่งทองเนี่ยพอพึ่งได้แต่พึ่งใบบุญน่ะพึ่งกันไม่ได้ต่างคนต่างต้องสร้างบุญก็ต้องสร้างศีลก่อนแล้วก็สร้างปัญญาสร้างขึ้นมาได้ยังไงต้องให้รู้จักของจริง3ประการคือว่าร่างกายนี้มันเที่ยงอะไรตรงไหนตะเบสังการานิจาติสังขารตัวเราตัวเขาไม่เที่ยงเสียเลยหาความเที่ยงถาวรในร่างกายสักนิดก็ไม่มีเลยจิตนี้ก็ไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยืนยงคงกระพันแปรปรวนรวนเรอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้มันจะเอาความมั่นคงแน่นอนในเรื่องร่างกายไม่ได้เลยไม่เที่ยงเสียเลยตะเบสังขาทุกขาติมีสังขารร่างกายหญิงชายก็มีทุกข์กันทั้งนั้นทุกเรื่องหิวเรื่องกระหายทุกเรื่องสารพัดอย่างเราเกิดมาเมื่อเกิดก็ทุกเมื่ออยู่ก็ทุกไปก็ทุกแต่ถ้ารักษาศีลเมื่อมาก็ดีอยู่ก็ดีไปก็ดีเราต้องหาความดีเป็นสุขติของชีวิตให้ได้อย่าไปหลงโลกตะเบธรรมานัตตาติทำทั้งหมดที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรรูปธรรม
ร่างกายเราก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้หรอกสมมติกันทั้งนั้นชื่อก็สมมติหญิงก็สมมติชายก็สมมติเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างไม่ใช่ของเราทั้งนั้นโยกหลานควังไอดีไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าใครว่าของฉันนี่ผิดนะไปค้านพระพุทธเจ้าต้องควังพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นของเรามีเป็นของเราตัวเดียวกรรมมัตตกอมีกรรมเป็นของเราของเราใครทำกรรมดีก็เป็นของคนนั้นใครทำกรรมชั่วเป็นของคนนั้นกรรมตัวเดียวนี่แหละเป็นของเราแท้กรรมที่เรารักษาศีลเป็นของเราเคยมาแบ่งแยกเคยมาขโมยไปไม่ได้ปัญญาตัวเดียวที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกรรมชั้นดีที่เรารู้ความจริงในชีวิตก็แค่นี้แหละแค่ความมันไม่เที่ยงแค่ความมันเป็นทุกข์แค่ความไม่ใช่ตัวตนทําได้ดังนี้นี่สมแล้วกลับมาอยู่วัดอยู่ว่าอย่าไปเลือกว่าการเวลานี่ให้ทําเป็นบางวันการเวลาของศาสนาไม่เลือกการเวลาการเวลาทำไร่ทำนาต้องดูเป็นฤดูกาลผลไม้ก็ให้ผลเป็นฤดูกาลแต่ผลศีลผลทานนี่ให้ผลไม่เลือกฤดูกาลเช้าสายบ่ายเย็นกลางค่ำกลางคืนก็ทำความดีได้แล้วชีวิตของเรานี่ไว้ใจไม่ได้ดังคำที่ว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายเห็นหน้าเมื่อเช้านี่พอจะสายหน่อยตายแล้วเราก็ตายเขาก็ตายเพราะชีวิตมันอยู่กับความตายชีวิตอยู่กับความไม่มีใครรับประกันได้ว่าคุณจะอายุ50 60ตายวันนี้ก็ได้กำลังเทศบนธรรมะตายได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะความตายมันอยู่ที่ปลายจมูกนี่หายใจเข้าไม่ออกก็ตายเข้าแล้วออกแล้วไม่เข้าเข้าแล้วไม่ออกก็ตายทั้งนั้นแหละความตายไม่ใครเป็นเจ้าของเป็นของจริงของเขาร่างกายสังขารมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ถาวรอะไรเลยร่างกายนี้มันอยู่กับลมหายใจถ้าบุญมันมีก็มันก็ทอดไปได้10ปี20ปี30ปีถ้าชะตากรรมมันขาดแล้ววันนี้ก็ตายได้การตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกว่าตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายที่ไหนตายด้วยถูกทิ่มแทงตายด้วยคว้าผ่าโดยตายด้วยผูกคอตายตายเพราะกินยาพิษตายเพราะของฆ่าของทำลายที่ตายตายกันทุกวันเนี่ยดูตัวอย่างเถอะแล้วมาดูเรากับอย่างเขานั่นแหละทุกคนไม่รู้ว่าตายจะตายอย่างไม่รู้นี่ไปนรกนะถ้าคนเรารู้ซะก่อนว่าเราเกิดมาตายต้องบริกรรมภาษาบาลีว่ามรณังภวิตติชีวิตเตนตริยังอุปจิตติแปลว่าความตายจักมีกับร่างกายตัวนี้กับฉันนี่แหละความตายจักมีชีวิตอินทรีย์จักขาดอินทรีย์ไหนอ่ะจักขุอินทรีย์ตาที่เห็นรูปเนี่ยจะดับตาที่เคยเห็นรูปพอตายแล้วมันเห็นไม่ได้แล้วหูที่เคยฟังเสียงฟังไม่ได้แล้วจมูกดมกลิ่นดมไม่ได้แล้วตายสนิทเลยรสที่หวานมันเค็มลิ้มจิ้มรสถึงจะดีกันไหนฉันก็ลิ้มไม่ออกแล้วกินไม่รู้เรื่องแล้วตายแล้วการสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งทางร่างกายก็ไม่รู้หนาวรู้ร้อนแล้วทุกคนเป็นอย่างนี้อย่าเพลิดเพลินอย่าลืมตัวนะกฎของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้พิจารณาความตายอยู่บ่อยๆเราข้ามพ้นเขาไปไม่ได้ความแก่เราก็ข้ามไม่ได้ทำการความดีกันเถิดได้เป็นบ่อเกิดเด็กบุญบารมีถ้าเรายังไม่ทิ้งกิเลสแต่ความดีระหว่างทางเราก็เสพสัมผัสไปวันๆคุณค่าของศีลคุณค่าปัญญาคุณค่าเมตตาจะให้ผลอานิสงส์กับตัวเองทุกวันทุกคืนอย่าประมาทในความเป็นอยู่นี่อยู่ตรงนี้ไม่ทราบจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเธอกลับแล้วจะไปถึงบ้านหรือเปล่าถึงกลางทางรถมันทับแล้วถึงกลางทางเป็นลมตายแล้วมันวูบลงไปนี่เป็นลมพิษลมไผ่มันก็ตายได้ทันทีเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายชื่นรื่นรายรวยเย็นดับขี้แพยามเย็นเล่นกับลูกด้วยคำม้วยมรณาเมื่อตอนเย็นกินข้าวเสร็จเอาลูกมาเล่นสนุกไอหลานคนนี้น่ารักไอคนนี้น่ารักเอาไปเอามาเดี๋ยวนึงก็ตายแล้วคุณปู่คุณตาอะไรต่ออะไรนี่มันไม่แน่ต้องทำใจให้รู้เสียล่วงหน้านะลูกๆหลานๆว่าพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาว่าอย่าประมาทให้รีบ
ขมักขม้นเอาใจใส่ในการทำความดีให้มากดีอะไรมันจะเหนือจากศีลจากปัญญาคนที่ดีและดีสุดยอดก็ไปจากศีลนี่แหละสีละเมวะอีตะอากังศีลนี้เป็นของเลิศเลิศก็มันเลิศกว่ากิเลสมันเลิศกว่าของต่ำๆอย่าว่าถึงศีลแปดแหละศีลห้านี่เป็นของประเสริฐเช่นว่ามีเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกพระอรหันต์นี่ท่านชอบอยู่ป่าเลยนั่งคนเดียวตรงไหนเป็นร่มโมไม้ท่านก็ไปนั่งใครไม่เห็นแกก็ไม่เห็นใครนั่งอยู่นี่แหละเราเป็นพระอรหันต์น้ำก็ไม่มีก็กินน้ำในลำห้วยลำธารก็ได้พอแดดร้อนก็ไปอาศัยพุ่มไม้ทีนี้นายพรานคนหนึ่งแกถือหอกดาบไว้สำหรับฆ่าสัตว์ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันนี้ไม่รู้เวรกรรมอะไรรอยสัตว์สักหน่อยก็ไม่มีอีกแก้งอีกควานหรือว่าอะไรต่ออะไรไม่มีมันอะไรพอเดินไปเดินมาหลงไปถูกพระเข้าพระว่าโยมจะไปไหนล่ะเอ้าผมเป็นนายพรานป่ามาเพื่อฆ่าสัตว์ท่านมานั่งตรงนี้ท่านล่าสัตว์หมดหรือยังไงแหละผมไม่เห็นสักตัวอาตมาไม่ได้ไล่แล้วสัตว์เขาไม่มากับเรื่องของเขาก็มากับเรื่องของเขาอาตมาก็นั่งตรงนี้แล้วก็ท่านมานั่งทุกวันหรือเปล่าวะทุกวันฉันข้าวเสร็จก็ข้าวป่าเลยเดินจงกรมตรงนี้นั่งตรงนี้อยู่รอความตายคือเราหมดกิเลสแล้วนี่ก็เพียงแค่ความตายเท่านั้นเนี่ยอยู่ก็ได้ตายก็ดีอาตมาอยู่อย่างนี้และยอมล่ะฆ่าสัตว์แต่ชีวิตนี่รักษาศีลบ้างหรือเปล่าไอ้ยอมนายพรานป่าบอกว่าผมตั้งแต่เกิดคำว่าศีลนี่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะเอ้าเกิดเป็นคนยังไงศีลหน้าไม่มีหรอก็คนฆ่าสัตว์มันจะมีศีลที่ไหนล่ะพระคุณเจ้าและพระบอกว่าไม่ได้โยมเกิดเป็นคนมันหายากโยมเลิกอาตมาขอบิณฑบาตเถอะโอ้ผมไม่ใส่บาตรให้ท่านหรอกอาชีพผมตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นนายพรานป่าอย่างมาทั้งนั้นพระก็ว่าโยมเกิดเป็นคนไม่เชื่อพระจะไปเชื่อใครเพราะพระไม่หลอกทำตามเถอะโยมเชื่อเถอะอาตมาสงสารเหลือเกินโยมก็แก่แล้วนี่คนแก่ยังไม่มีถิ่นก็แก่ต่อมาพร้าวเท่ามารอกอมันจะได้อะไรอ่ะแล้วทำยังไงรักเสียดินว่าตามอาตมาก็แล้วกันไม่ต้องมายังพันเตหรอกเอาว่าสิปานาติปาตาว่ายาวไม่ได้แกก็ว่าไม่ได้ด้วยแกไม่เคยพูดว่าปานาติปาตาว่านี่ว่าตามอาตมานี่ก็ว่าจนถึงธุระแล้วก็ตอนท้ายว่าไปสู่สุคติได้สัมโภคะได้ลาภได้ยศแล้วก็ได้นิพพานและโยมรักษาดีนะอย่าไปทอดทิ้งเลยนะของดีของวิเศษพอพรบค่ำแล้วก็เดินกลับบ้านพอไปถึงเมียรออยู่ที่ปากประตูว่าพี่วันก่อนเน้นหาบหามเนื้อสัตว์มาเยอะแยะวันนี้ทำไมไม่มีอะไรล่ะแกก็บอกว่าฉันเดินไปพบพระพระแกให้ศีลฉันก็ขัดไม่ได้แล้วไอ้ภรรยาบอกว่าเราไปรับศีลทำไมเรารับเสียงกับลูกเมียตายกันหมดมาตรงฆ่าสัตว์จริงเหรอแต่จังไรเอาศีลไปคืนเลยดิก็แกกลัวเมียแกก็กลับมาหาพระว่ามาทำไมกับโยมไอ้แม่บ้านบอกว่ารับศีลนี่ไม่ดีมันฆ่าสัตว์ไม่ได้ผมจะเอาศีลมาคืนพระบอกว่าศีลก็คืนกันไม่ได้แต่คืนเงินคืนทองได้ศีลในรักษาแล้วมีแต่มากขึ้นดีขึ้นเท่านั้นเองแหละเอาแล้วทำยังไงอ่ะผมเมียก็รบราให้มาคืนศีลพระก็ไม่ยอมรับพระก็ทำแล้วว่าโยมถึงจนอยู่อย่างนี้เลยโยมรักษาศีลให้ดีเถอะจะประสบพบลาภผมมันดีโดยที่เกิดขึ้นเองได้ที่ว่าศีลสัมปทาเป็นโภคะอันยิ่งใหญ่แกจักจะเชื่อพระเถียแล้วแกไม่เชื่อเมียและแกออกเดินไปพบหูเหลือมมาเป็นปู่โสมเป็นเศรษฐีขวางทรัพย์ไปตรงนั้นแหละแล้วก็นอนขนดอยู่ขวางเป็นตุ่มๆเลยพอตายไปก็มาเกิดเป็นหูเหลือมเป็นปู่โสมอยู่ที่นั่นไอ้นายคนนี้ก็ไปหูก็แผ่พังผ่านว่าถึงจะกัดกันไม่ได้มันผอมมันไม่ไปหากินมันกลัวมาคนมาขโมยของผมมันหวง
ทีนี้นายพรานถามว่าแกเป็นหูเหลือมนี่แกมีอะไรที่ตรงนี้หูเหลือมพูดได้พุทธเจ้าว่ามันพูดได้ว่าอ้อทรัพย์สมบัติขุมทรัพย์ของเราเงินทองข้าวของมากมายเราขวางไว้เราหวงไม่ให้ใครและนายพรานป่าว่าไว้ทำอะไรล่ะกินก็ไม่ได้เอาทำบุญก็ทำไม่ได้ตรัสทำบุญได้ยังไงเอาให้เราสิเราเอาไปสร้างวัดสร้างวาเราไปถวายพระก็ได้นี่หูเหลือมมันเป็นทุกข์เรื่องข้าวทรัพย์มันจึงผอมไม่ได้กินมันก็ห้ายเอาไปสิเอาไปเถอะให้หมดแหละพอเสร็จแล้วหูเหลือมก็เลื้อยออกไปนายคนนี้ก็พังดินลงไปไปในตุ่มแต่ละตุ่มนายโยมพวกอัญมณีพูดเพชรแดงพวกเพชรเขียวเพชรเขียวเพชรขาวเพชรโอ้มันมากมายอนันตังจริงๆแกว่าจะรับไหวเลยเลยกลับมาหาพระท่านทีว่าท่านครับที่ท่านพูดเมื่อนี้เมื่อกี้น่ะถูกนะทีละสัมโภคาเนี่ยโภคสมบัติมันเกิดอันมากมายจะทําไงเอายอมทําได้ยอมวิ่งไปบ้านไปบอกเมียโคตรนายคนมาเอาทรัพย์ไปสิอย่าไปหวงมันไม่หมดไม่เที่ยงแล้วคนในหมู่บ้านไม่ถึงร้อยครอบครัวแล้วก็บอกเมียว่าน้องเราไม่ต้องฆ่าสัตว์แล้วเดี๋ยวนี้เรารวยแล้วรวยยังไงล่ะเราได้กุมทรัพย์จากปู่โถมที่หูเหลือมมันบอกให้นี่เรื่องจริงโยมที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกพอเมียเชื่อผัวก็ไปบอกเพื่อนบ้านเพื่อนมันก็เฮกันมาเอาเท่าไรก็ได้เอาเถอะยังเหลืออยู่เยอะเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าการรักษาศีลนี้เรียกว่าศีลสัมปโภคาเกิดโภคะเงินทองข้าวของมากมายได้แต่งแบ่งสรรปันส่วนให้ผู้อื่นแต่ไม่ใช่เกิดคนเดียวเท่านี้เวลามันไม่พอที่เราไปประสบพบในพระไตรปิฎกหยิบยกมาให้ญาติโยมได้ฟังนี่รักษาศีลมีเรื่องเยอะที่ได้คุณค่ากับชีวิตแล้วก็ร่ำรวยอีกสักเรื่องหนึ่งท่านนายพรานนายพรามเป็นพรามมีลูกสาวคนเดียวลูกสาวแกสวยด้วยลูกสาวสวยพระราชโอรสลูกพระราชาก็มาติดต่อว่าเธอเป็นหญิงที่สวยงามคู่บารมีกับเรานะเป็นราชินีกับเราหญิงบอกว่าไปถามพ่อก่อนเนี่ยพ่อบอกว่ายังให้ไม่ได้ยังไม่ถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้กับใครไอ้คนที่รูปหล่อชายรูปหล่อมาติดต่อพ่อก็ไม่ให้ไอ้ลูกพระราชามากับพ่อไม่ให้ให้กับเศรษฐียิ่งใหญ่ก็ไม่ให้มันเรื่องอะไรบ่ห่วงลูกไหวมันแก่ขึ้นคานยังไงบ่ไม่ยังไม่ได้ถามพระเจ้านายพราหมณ์คนนั้นก็วิ่งไปหาพระเจ้าว่าข้าพระเจ้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งคนมันต้องการเหลือเกินวันคืนมาติดต่อคนหนึ่งลูกพระราชาคนหนึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเป็นรูปหล่อคนหนึ่งมีอิทธิพลและลูกสาวคนนี้จะให้ใครอ่ะพระพุทธเจ้าให้กับคนมีศีลน่ะคนมีศีลถึงจนก็มาเลี้ยงครอบครัวได้คนมีศีลถึงจนก็ไม่มีเมียใหม่แต่คนอื่นอาจจะมีเมียสองเมียสามได้แล้วเธอก็ต้องจุดถูกไล่ออกจากบ้านเรือนก็ได้เพราะว่าคนไม่มีศีลไม่เห็นใจผู้หญิงล่ะแต่ถ้าคนมีศีล นี่คนมีศีลเห็นใจสตรีถือว่าสตรีเหมือนแม่ของเราจะไม่ทำร้ายเขาไว้ช้ำใจพอกลับมาก็บอกว่าเราขอประกาศลูกสาวรอยใครจนแต่มีศีลเราให้ทันทีเลยพอนี้มีเด็กคนจนอยู่คนแต่มันมีศีลมันเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเหมือนวัดนี้เนี่ยบางทีพ่อแม่พาลูกมาด้วยไหว้พระเป็นรับสาธิรับศีลเป็นแต่นี่เป็นผู้ชายพอมาถูกขอนายผู้เป็นพ่อว่าไม่ตกราคาเท่าไหร่เพราะคำสอนพระพุทธเจ้าว่าให้กับคนมีศีลให้เปล่าๆไปเลยก็ได้แต่งงานกันพอนานไปได้ลูกก็มีศีลได้หลานก็มีศีลเพราะคนมีศีลก็เรียกว่าทำดีไว้ลูกทำถูกไว้หลานแต่คนไม่มีศีลเป็นอันธพาลเนี่ยลูกหลานชิบหายวายปวงหมดเลยนี่ก็เรื่องหนึ่งยังต่อไปก็หลายเรื่องด้วยกันแต่พูดสั้นๆว่าท่านทั้งหลายมีศีลกันเถิดจะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีมากมายศีลนี้เป็นราคาที่ไม่มีประมาณซื้อขายได้แถมสักนิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าในเมืองสาวัตถีในเมืองราชคฤห์ในเมืองไผ่สาลีในเมืองต่างๆในจักรวาลนี้ตีราคาเท่าไหร่ตีราคาเมืองนี้ที่มีประสาทราชวังอันยิ่งใหญ่ร้อยล้านพันล้านโกฏิ
หรืออะไรตัวอะไรพระพุทธเจ้าว่าราคาของศีลมันเหนือบ้านเหนือเมืองราคาของศีลเหนือพระเจ้าจักรพรรดิเหนือพระราชาราคาของศีลเลิศล้นสุคนนาไม่มีประเมินได้ว่าราคาเท่าไหร่ประเทศไทยราคาเท่าไหร่ที่คนรวยมาซื้อก็ถือได้แต่ศีลนี่ไม่มีประมาณได้ว่าดีล้ำเลิศขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้สนใจในศีลท่านเดินทางถูกแล้วให้ทำกันต่อไปเถอะแล้วท่านจะได้ดีแน่นอนในชาตินี้และชาติต่อไปสุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประจำประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงบันดลบดาในท่านทั้งหลายที่สนใจในคำสอนพระพุทธเจ้ามารับปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเป็นอันดีขอความดีอันนี้จงเป็นวิถีทางสร้างชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองปราศจากทุกโศกโรคภัยใครๆอย่าได้เบียดเบียนคนผู้มีศีลเลยคนผู้มีศีลอย่าจะได้เป็นคนขี้โรคเก็บไข้ได้ป่วยคนมีศีลจงเอาอยู่มั่นขวัญยืนคนมีศีลเมื่อไรจะดีขอให้ได้ทำแล้วจงเกิดความสุขความเจริญชั่วกาลนานรับประทานวิสัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุยะถาวะริวังอาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัตมิจตุตระเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนราโทยะถามณิโชติราโทยะถาทัพพีติโยวิวัจจันโตกาปโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยทุกขีที่กายุโกปวะอาภิวาทนสีลิตานิจังพุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระภัทรศีลสังวรนะครับหลวงปู่เจริญราหุโลวัดป่าเขาพระธาตุเขาน้อยจังหวัดชลบุรีครับครับก็ต่อไปก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตอนนโมพร้อมกันสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเกณฑ์ในกุฏิเจ้าได้เลยนะครับจากหลวงปู่นะครับเชิญเลยครับเอาผ้าขาวขึ้นข้างมาดหนึ่งคนช่วยนะครับทุกท่านช่วยกันครับเชิญเลยครับที่มีครับก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ทุกท่านได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับก็คือพระภัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญราหุโลนั้นท่านก็มาที่วัดสังฆทานเป็นประจำบ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นญาติธรรมทุกท่านก็ได้มารับสตาบุญบารมีกับหลวงปู่นะครับก็เป็นบารมีของทางวัดสังฆทานและญาติธรรมวัดสังฆทานทุกท่านที่ร่วมกันค่ะท่านได้ถวายกันเทศหลวงปู่นะคะเชิญค่ะปัจจัยด้านนี้นะคะกราบอนุโมทนาค่ะกราบในความเมตตาของหลวงปู่เจริญราหุโลหรือพระภัทรศีลสังวรนะคะ
พราะนั้นสร้างบุญกุศลไว้กับครูบาอาจารย์พระอรหันต์หรือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐของท่านทั้งหลายนะคะก็เลยต้องเอาขันไปที่หลวงปู่แล้วก็เมื่อเช้าก็มีหลายคนมาหยอดไว้ในตู้ทางวัดก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็เอาปัจจัยรวมไว้ให้ถวายครูบาอาจารย์ไปท่านก็ไปสร้างบุญกุศลหลวงปู่เนี่ยท่านจะเมตตาใครไปปฏิบัติกับท่านที่วัดป่าพระธาตุเขาน้อยหลวงปู่ท่านจะจัดผลไม้จัดอาหารท่านเป็นห่วงมากเลยแต่ขอให้ไปปฏิบัติกันเถอะหลวงปู่จะจัดอาหารเลี้ยงนะด้วยความที่ท่านจะ90ปีอยู่แล้วแต่ดูเสียงที่ท่านแสดงธรรมสิอำนาจพระสัทธรรมเห็นไหมชัดถ้อยชัดคำนะคะแล้วไม้ห่างจากปากท่านตั้งเยอะนะคะเนี่ยธาตุขันธ์ของท่านก็แข็งแรงนะคะก็กราบขอหลวงปู่อยู่เป็น100ปีขึ้นจ้ะโน่นโน่นขันอยู่ทางโน้นตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวรวมถวายค่ะเดี๋ยวขอลูกศิษย์หลวงปู่เจริญมาตรงนี้เลยแล้วก็รถกอล์ฟด้วยนะคะที่จะรับหลวงปู่นะคะเข้ามาในลานธรรมด้วยลูกศิษย์หลวงปู่มาเลยนะคะเดี๋ยวจะมอบปัจจัยโอ้วันนี้เนืองนองค่ะรวยรวยกับพวกเราทุกคนทั้งนั้นนะคะทรัพย์สินเนืองนองนะคะสาธุสาธุขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเพราะเราได้ร่วมบุญกันเป็นเศรษฐีบุญร่วมกันนะคะโมทนาค่ะเชิญเลยค่ะหรือใครยังไม่ได้ไปหยอดทางตู้บุญทางโน้นก็เรียนเชิญได้ตลอดบุญของท่านนะคะท่านทำท่านได้โอ้ค่ะสามารถจะติดกันเทศที่หน้าหลวงปู่หรือตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรารวมหมดเลยก็เป็นที่ปิติค่ะเพราะว่าหลวงปู่นั้นท่านเมตตามาที่สังฆทานอยู่เป็นประจำนะคะแล้วท่านก็โมทนากับพวกเราท่านปิติเสมอที่ได้เห็นคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมมากมายโดยเฉพาะการมีศีลอย่างที่ท่านเทศเห็นไหมคะนะการมีศีลนะงูมันยังยกสมบัติให้ตั้งเยอะแยะมันเฝ้าจนผอมมีคนมาเอาก็ให้เลยเนาะมันจะได้ไปอ้วนทันทีไปหาอะไรกินได้อันนี้ท่านก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไม่จริงนะเรื่องจริงในสมัยพุทธกาลทีเดียวไม่งั้นครูบาอาจารย์ไม่นำมาพูดนะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะก็ต้องโมทนาสาธุนะคะโอ้โหลุกกันทั้งลานธรรมเลยเนี่ยนะแต่หลวงปู่ท่านให้พอแล้วประเดี๋ยวเราก็จะเหลือแต่แผ่เมตตาแล้วกราบพระนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่จะต้องมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะเพราะว่าเป็นวันถือเป็นวันเสาร์นะคะแล้วกุลบุตรท่านใดจะบรรพชาผสมบทหมู่ในวันที่5ธันวาคมนี้นะคะก็เตรียมตัวมาสมัครได้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะได้บวชเป็นพระขาวเลยนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปต้องเป็นพระขาวอย่างน้อย1เดือนแต่สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วก็มีวันลาถูกต้องชัดเจนก็จะเป็นพระขาว15วันโดยจะเริ่มผู้ที่จะบวชในวันที่5ธันวาคมอย่างน้อยวันที่5พฤศจิกายนต้องปลงผมอยู่วัดนะคะสำหรับคุณบุตรที่จะบวชสำหรับผู้ที่ทำงานมีเวลา15วันก็เข้าในวันที่19นะคะ19พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายฝากข่าวบุญนี้ไปบอกคุณบุตรคุณธิดาคุณบุตรของท่านนะคะจะไม่ว่าจะเป็นสามีท่านก็ยังดีหรือว่าผู้ที่ต้องการรายละเอียดนะคะอย่างน้อยก็นำบัตรประชาชนสำเนามาด้วยที่แล้วก็มีผู้รับรองรูปถ่ายรูปถ่ายนิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ปัจจุบันผลเลือดสำคัญที่สุดค่ะผลเลือด HIV ผลเลือดตับอักเสบไวรัส B ผลสารเสพติดแล้วก็ผลการตรวจร่างกายค่ะต้องให้เป็นปกติแล้วก็นำมานะคะสวัสดีน้องสุคนธรบุญยังค่ะไม่เอาสตอมาฝากหน่อยละคะฝากงามๆที่บ้านขอบคุณมากหน่อยได้เห็นทางไลน์ทางเฟซอะค่ะสาธุโมทนาสาธุนะคะก็แย่กันเล่นค่ะเขาปลูกอะไรล่ะปลูกสตอได้งามมากเลยเนาะโมทนาค่ะตอนนี้ยังมีญาติโยมนะคะแถวยาวเหยียดที่จะเข้าถวายปัจจัยแล้วก็ถวายทายธรรมหลวงปู่สาธุสาธุค่ะสาธุน่าดีใจเหลือเกินนะคะเป็นภาพที่น่าปิติค่ะนั้นวันนี้เราเองเราสร้างบุญบารมีไว้กับตัวเรานะคะแล้วก็จะเป็นอานิสงส์มากมายเพราะวันนี้เราสร้างบุญกุศลแล้วเราก็ถวายโดยเสด็จพระกุศล
ให้กับในหลวงของเราพ่อหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งคุณนบท่านก็พูดน่ารักมหาราชท่านเป็นพระพัทรมหาราชนะคะหรือในเราก็ยังไงคนไทยทั้งปวงนะก็มีแต่ความปิติแล้วก็ดีใจเสมอที่เราเกิดมาเป็นลูกท่านนะคะลูกแม้ท่านจะจากไปท่านก็ได้ฝากสิ่งที่ดีที่งามไว้ให้รัชกาลที่10นะคะซึ่งก็จะรอบรมราชาภิเษกบรมราชาภิเษกสินะคะเป็นขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จนะคะเพราะตอนนี้ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ก็ยังไงก็ตามมาก็ชื่นชมนะคะโมทนาสาธุค่ะด้านหน้าเรามีกระปุกออมบุญเพื่อจะร่วมบุญกันในวันกฐินวัดสังฆทานนะคะอาทิตย์ที่28ตุลาคมนะเรียนเชิญร่วมบุญกันอีกครั้งนึงค่ะจะสวมเสื้อสีเหลืองมาก็ยังไม่ว่าเลยนะคะในวันนั้นถือว่าเราทำพระรัชกาลที่9และ10ใช้สีเหลืองนะเป็นตัวแทนพระองค์ท่านทั้งสองรัชกาลในปัจจุบันนะคะวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ให้ท่านนี่ทุกท่านเนี่ยปิติในบุญตั้งแต่เช้าเราได้ตักบาตรพระกรรมฐานมากมายได้ฟังธรรมจากหลวงปู่เจริญราหุโลนะคะหลวงปู่ท่านที่เจริญนะเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเราก็มีความเจริญนะคะขอแต่ต้องประพฤติปฏิบัติที่เราอย่างน้อยมีศีล5ที่สมบูรณ์ค่ะท่านบอกแล้วว่าคนที่มีศีลที่สมบูรณ์ย่อมมีความสุขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบุญกุศลจะมาหาเราเองตามที่เราเนี่ยได้สร้างสมของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านใดนะคะสนใจจะไปคอร์สสมาธิที่ธรรมชัยสิริมงคลนะคะขณะนี้ได้24ท่านก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์086001-3838ค่ะ086001-3838เข้าใจว่าน้องจูนก็อยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยนะคะก็รับสายด้วยมาสมัครกับป้าเพิ่มอีก3คนน้องปุ้ยรับทราบไปแล้วนะคะก็24ประมาณ24คนจะเดินทางกันวันจันทร์นี่ค่ะรถออกหน้าวัดเที่ยงตรงสำหรับคอร์สสมาธิจันทร์ที่15ตุลาคมถึงจันทร์ที่22ตุลาคมในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนของกฐินสามัคคีคอร์สทุกอย่างงดหมดนะคะงดหมดคอร์สในเดือนธันวาคมนะคะก็ต้องของดที่ถ้ำกฤษณาเพราะตรงกับวันทำบุญถวายในหลวงนะคะ5ธันวามหาราชแล้วก็จะเป็นวันบรรพชาอุปสมบทหมู่ค่ะก็โมทนานะคะญาติโยมไม่ถอยเลยหลวงปู่ก็ยังไม่ลุกนะคะสาธุค่ะท่านก็เมตตานะคะอะไรลูกอันนี้มากับหลวงปู่เปล่าคะคุณมากับหลวงปู่ไหมเดี๋ยวมารับเอาน้องจูนผัวจูกเอ้ยเอาโทรศัพท์รับด้วยนะเผื่อมีคนโทรตอนนี้24มั้งครับเมื่อกี้มา20 21 22ประมาณ26แล้วค่ะขณะนี้25 26คนนะจำชื่อไม่ได้หมดแล้วค่ะที่จะไปด้วยค่ะเป็นภาพที่ทาง SBBTV 999โทรทัศน์พุทธภูมิยังถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็ยังถ่ายทอดเสียงออกทางคลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะวันนี้นะคะทั่วประเทศไทยนั้นจัดงานถวายโดยเสด็จพระกุศลโดยเฉพาะงานของรัฐบาลนั้นมีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรกันทุกเช้าตอนตั้งแต่เช้านะคะตักบาตรไปแล้วแล้วคืนในตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีพิธีการที่ท้องสนามหลวงทาง SBBTV 999รับตัดสัญญาณนะคะใครชมทางคลื่นทาง SBBTV 999ก็จะเห็นรายการพิเศษตลอดนะคะแล้ววันที่15ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเช่นกันค่ะทางวัดสังฆทานก็จะมีงานบุญที่ลานธรรมก็เรียนเชิญมาตักบาตรทำบุญนะคะฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันได้ค่ะฮะ
โฆษณาสาธุผู้เห็นไหมคะร่ำรวยค่ะไปแล้วเป็นกอบเป็นกำถุงเงินถุงทองนะคะโฆษณาสาธุสาธุค่ะอำนาจบุญนะใครอย่าเปรียบไปทางด้านพุ่มต้นไม้ทางนี้ค่ะแตนเข้ามาโมทนาบุญด้วยฮะเดี๋ยวต้องเอาแสลนคุมแล้วยกไปนะไม่งั้นต่อยตายเลยต่อยค่ะวันนี้เรียนก็โมทนาสาธุนะคะหลายๆท่านมาโมทนาบุญกันแล้วก็ค่ะสาธุใส่เสื้อเหลืองกันเป็นหลักเลยนะคะไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนโอ้โหสาธุปู่บอกไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนลูกคนรวยทางน้านี่ดูสินะเดินเข้าไปถวายกันเนาะค่ะเดือนเอกก็รวยแล้วตั้งแต่เช้าหยอดตู้บุญไปหมดนะคะแล้วก็ต้องให้ปิติในบุญกุศลที่เราทำค่ะน้ำมากน้อยไม่สำคัญเลยคุณขาได้เราได้ร่วมบุญกันเราทำตามกำลังพอเพียงนะคะนี่ในหลวงบอกไว้เราต้องรู้จักพอเพียงในตัวเราในครอบครัวของเราค่ะแต่เราก็ไม่ประมาทในเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่างหลวงปู่ฝากไว้วันนี้ก็คือว่าให้มีศีลสมบูรณ์นะคะก็ทุกอย่างไม่ย่อมแปรเปลี่ยนแต่กรรมเท่านั้นน่ะตัวเดียวที่แท้จริงนะจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วนั้นทุกใครทำใครได้อยู่แล้วนะคะค่ะจะหมดหรือยังเราจะได้แผ่เมตตากราบพระหลวงปู่จะได้ไปพักผ่อนอิริยาบถเอาเพิ่งวิ่งไปกดมาใช่ไหมลูกเอามาเร็วสาธุจริงๆนะคะเห็นเขาทำบุญกันปิติอย่างวันนี้ดิฉันเองก็ถวายกฐินให้ช่วยท่านวัดป่าวัดหลวงปู่สังวานค่ะไปกับพระอรุณนะคะหามีคนฝากที่ 2,000 เนี่ยนะคะสาธุได้ถวายท่านแล้วเอาสาธุแม่เห็นคอยจังหวะอยู่ไง2คนเนี่ยเอ้าโมทนาค่ะน้องจูนน้องปองนะสาธุค่ะเดี๋ยวพวกเราแผ่เมตตากราบพระเลยค่ะครับขอเชิญทุกท่านได้แผ่เมตตาก่อนนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโต
ภาควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบหลวงพ่ออีก3ครั้งครับพร้อมแล้วกราบ